พระเจ้ารู้ว่าเราเนี่ยไม่มีทางอื่นช่วยตัวเองไม่ได้พระองค์จึงต้องมาตายที่ไมก้กางเขตอนที่เราบาปอยู่แท้ๆเลยแต่พระองค์ก็มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตอนที่เราบาปตอนที่เราเนี่ยยังด่าพระเจ้าอยู่เลยตอนนั้นพระองค์ก็ตายเรียบร้อยแล้วให้กับเรา เพียงแต่เราจะได้รู้ตัวว่าอ๋อทำให้ฉันแล้วเหรอและเราก็เริ่มต้อนรับพระองค์เข้ามาเราเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทำและพอเราบังเกิดใหม่พระองค์ก็ให้พระวิญญาณมาอยู่และพระองค์ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเราพระเจ้าอยากเหลือเกินที่จะอยู่กับเราตั้งแต่ครั้งแรกอาดัมอยู่ในสวนกับพระเจ้าเดินเคียงข้างกันคุยกันทุกวัน และเมื่ออาดัมล้มลงเป็นไงคะอาดัมก็ถูกตัดขาดจากพระเจ้าไม่สามารถเห็นพระเจ้าไม่สามารถพูดคุยกับพระเจ้าหน้าต่อหน้าได้อกีกตอนสมัยโมเสสพระเจ้าก็อยากเหลือเกินที่จะกลับมาหามนุษย์หาวิธีการทั้งหลายและทำยังไงคะก็ต้องทำพระองค์อยู่ในหีบและก็ให้ประชาชนอยู่รอบ คิดถึงลูกแต่ลูกเข้ามาหาหมาไม่ได้เพราะฉะนั้นทําไงคะก็ต้องให้มีพิธีกรรมให้ปุรุหิตมหาปุรุหิตเป็นคนนั้นที่จะเข้ามาแทนทุกคนเข้าใกล้พระองค์อยากจะเข้าใกล้แต่พระองค์นั้นเข้ามาไม่ได้เพราะพระองค์บอริสุทธิ์และเรามีเชื้อบาปเดี๋ยวเราจะตายหมดพระองค์ก็เลยต้องมีพิธีกรรมกว่าจะเข้าไปหาพระองค์ได้พระองค์อยากเลือเกินที่จะ ออกจากหีบและในที่สุดเมื่อพระเยซูมาเกิดพระเยซูนั้นก็เป็นหีบนั้นและพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในพระเยซูแล้วก็มาเดินในโลกนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ใกล้ชิดกับมนุษย์มากขึ้นอีกและหลังจากนั้นพระองค์ก็ยอมที่จะมารับบาปแทนเราพระองค์ตรึงกางเขน ายและตกนรกและเมื่อพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายพระองค์บอกว่าเอาละต่อไปนี้เราได้เข้าไปอยู่ในมนุษย์เลยเพราะฉะนั้นต่อเดี๋ยวนี้เนี่ยพระองค์ดีใจมากที่พระองค์นั้นได้อยู่ใกล้ชิดกับเราแต่ละคนและมีอะไรอีกที่พระองค์นทำจนทุกอย่างแล้วมีอะไรอีกไหมที่พระองค์จะห่วงไว้สำหรับเราไม่มีเลย มีไหมไอ้โควิดเนี่ยจะเข้ามาแตะเราไม่มีเลยเพราะพระองค์ห่วงแหนเราพระองค์รักเราเหมือนแก้วตาของพระองค์เราเป็นคนแก้วตาของพระองค์เพราะว่าเป็นคนมันเหมือนกับอะไรที่เราหามาได้ยากกว่าจะได้มาเราก็รักสิ่งนั้นใช่ไหมและพระเจ้ากว่าจะได้เรากลับคืนมาพระองค์รักเรามา,มากเหลือเกินแต่ความรู้สึก การถูกเลี้ยงดูสิ่งแวดล้อมตั้งหลายทำให้เราไม่สามารถเข้าใจในความรักของพระองค์ได้แต่นี่คือยุคสุดท้ายให้เราสนิทกับพระองค์ให้เราอ่านพระคัมภีร์เราจะรู้จักกับพระองค์มากขึ้นนี่คือโอกาสดีพระองค์บอกแล้วว่าในยุคสุดท้ายนี้พระองค์จะขยา่าบรรดาประชาชาติรวมทั้งขย่าคริสเตียนด้วยคนที่ห่างเหินจากพระเจ้า จะได้หันกลับมาหาพระองค์เพราะว่าถ้าเราหันกลับมาหาพระองค์พระองค์ก็จะได้ชำระเราเปลี่ยนแปลงเราเตรียมเราไว้อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเราจะได้แข็งแรงยืนหยัดอยู่ได้และเราสามารถทำงานของพระองค์ได้